อีซูคันนี้ไม่รอเลยครับแซงมาเลยไหวไหมอย่าบอกนะว่าไม่ไหวลูกพี่โอ้เต็มเต็มเลยครับวันนี้ได้เห็นถอนต่อชัดๆเลยโอ้เห็นจระเข้เลยครับวันนี้ครับนี่อาการถอนต่อนะครับถอนไม่ขึ้นครับผมสับเกียร์ดังอึกเลยโอ้โอ้ยังปล่อยลมมันก็ดังแห้งแต่ว่าเสียงลมตัดเสียงแรงมากเหมือนรถเสียงมันรถถุงลมผมเลยนั่นเสียงมันลดถุงลมผมเลยครับเสียงตัดลมเนี่ยมันเป็นรุ่นไหนเนี่ยFXZก็360นะไอ้บอลบ่เนาะคันข้างหลังฮีโน่ครับไปแค่36นี่ครับเอานีโน่ทำอะไรครับอีซูคันนี้ไม่รอเลยครับแซงมาเลยโอ้โอ้ไหวไหมไหวไหมอย่าบอกนะว่าไม่ไหวลูกพี่โอ้เต็มๆเลยครับวันนี้ได้เห็นถอนต่อชัดๆเลยระวังนะรถครับรถข้างหลังระวังด้วยนะโอ้นี่ครับโอ้
เห็นจ่าเลยครับวันนี้ครับนี่อาการถอนตอนะครับถอนไม่ขึ้นครับผมโอ้นี่ครับคันนี้ซัดมาเกียร์สูงเลยนะครับขึ้นมากะว่าจะเอาให้รอดนะครับสุดท้ายจบครับไม่ไหวครับเห็นไหมนี่นะครับที่บอกว่าเนินผาซัมบอนมันมีชื่อเสียงตรงนี้เลยครับมันสามารถหลอกตานักขับนะครับผมได้อย่างเยี่ยมเลยครับถ้าหากว่าคุณเป็นบุคคลที่ไม่เคยมานะครับไม่เคยมาครั้งแรกหรือว่าโอ้ยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นมาแล้วครับถอนขึ้นได้แล้วครับมาครั้งแรกนะครับหรือว่าเสียงคือหอยลงสั้นไหวอีกไหมไหวไหมฟังจากเสียงน่าจะไม่รอดนะรอดไหมรอดไหมโอ้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้ยโอ้เห็นไหมได้เห็นช็อตเด็ดเลยครับพี่น้องวันนี้ครับมันก็36เหมือนกันนะครับผมคันนี้กำลังเครื่องก็6 UZ ครับ360ครับไงโอ้อ่ะไปได้ครับเอามาดูกันต่อครับฝั่งนี้ก็ฮีโน่ครับผม2คันครับเป็นรุ่นเดียวกันไหมโอ้โหน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันเลยครับเนี่ยเอาขึ้นพร้อมกันสู่กันมากด้วยถนนนี่เป็น2เลนนะครับขาขึ้นนะครับเป็น2เลนครับผมโอ้มีคุณต่อรอมาจากไหนโอ้ต่อรอมาจากไปตรวจการมานั้นไม่รู้เป็นไรทำไมไม่ขึ้นมาครับวันนี้ก็FM1A ครับ344ครับแรงม้าขุมพลัง AO9 กำลังจะมาแซงครับข้างหลังมันแปลกๆโอ้
ไม่แปลกครับ36ทำไมมันหน้าตาแปลกๆคะนี่แซงมาเลยครับรถเล็กแซงได้แซงเลยครับแซงได้แซงเลยครับรถเล็กคือถ้าเขาได้ตั้งมาเลนไหนแล้วก็เขาจะอยู่เลนนั้นนะครับรถบรรทุกไงรถเล็กก็เวลาขึ้นเนินอย่างนี้ก็แซงได้เลยครับถ้าพอมีจังหวะแซงได้นะครับอย่าไปขับอยู่ข้างหลังนะครับอย่าไปขับจี้ตูดนะครับอย่าไปอยู่ตูดอย่าไปอยู่ด้านหลังเขานะครับว่าบางทีเขาขึ้นไม่ไหวครับผมว่าจะไหลลงมานะครับไหลลงมาทับคุณขี้แตกได้นะครับจะลงซ้ายพี่น้อง FC ครับอูสาหกิจอู่ที่ผลิตต่อรถพ่วงก็มีหลายอู่นะครับผมมีหลายอู่หลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับผมแล้วแต่เราจะชอบนะครับราคาก็ไม่เท่ากันนะครับไล่เรียงกันบางคนชอบสเปคเอาแน่นๆหน่อยก็จะแพงครับผมไปหาอู่ที่เขาใส่เหล็กหนาๆครับใหญ่ๆครับบางอู่ก็ใช้เน้นความเบานะครับเน้นความเบานะครับเพื่อรับงานในที่ได้ปริมาณเนื้อเยอะนะครับบางอู่ก็ผลิตออกมาเพื่อให้แข็งแรงนะครับทนทานเหมาะกับการสมบุกสมบันนะครับลุยๆเรื่องน้ำหนักไม่ได้เยอะช่างหัวมันครับช่างหัวมันขอให้แข็งแรงไว้ก่อนครับดูฮีโน่คันนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่คุณจะลากลูกที่มีน้ำหนักบางคันเยอะกว่าแม่อีกนะครับขึ้นมาบนเนินแห่งนี้ครับหัวสั่นเลยครับพี่ฮีโน่เราพลัง AO9344 ครับ